่ะก็เราจะเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะในช่วงของหัวข้อกระดูกสำคัญป้องกันก่อนพรุนนะคะเมื่อจึงสักครู่นี้คุณหมอขออนุญาตเรียกคุณหมอแล้วกันนะคะคุณหมอก็ได้เกริ่นไว้แล้วว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะได้เจอกับคนไข้ที่ค่อนข้างจะอายุ50ปีเป็นต้นไปแต่จริงๆแล้วโรคกระดูกพรุนเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าจะมีช่วงอายุที่ลดลงมาอีกจริงๆแล้วเจอได้ทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเด็กหรือว่าวัยรุ่นหรือว่าผู้ใหญ่แต่เพียงแต่ว่าสาเหตุของโรคกระดูกพรุนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงวัยแต่ว่าสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยถือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความเสื่อมของร่างกายอย่างหนึ่งก็เลยทำให้เป็นกลุ่มอายุที่เจอได้บ่อยที่สุดนะครับค่ะก็ความน่าจะเป็นก็คืออายุตั้งแต่50ปีเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยมีสิทธิ์เป็นหมดใช่ครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรื่องของด้วยเรื่องเพศเนี่ยผู้หญิงก็อาจจะมีสิทธิ์เสี่ยงมากกว่าของผู้ชายนะครับเพราะอะไรอะคะก็หลายปัจจัยครับก็อย่างแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงนะครับเพราะว่าฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเป็นตัวหลักเลยที่ควบคุมเกี่ยวกับการสลายกระดูกในร่างกายของผู้หญิงโอ้นี่เป็นความรู้เลยจริงๆแล้วก็คือผู้หญิงเนี่ยควรจะดูแลในเรื่องของโรคกระดูกตั้งแต่อายุยังน้อยเลยถูกต้องครับก็คือบำรุงตั้งแต่เด็กยันอายุมากก็ต้องมีการบำรุงดูแลตลอดเวลาใช่ครับค่ะโอเคเราพอจะทราบแล้วนะคะว่าโรคกระดูกพรุนนั้นเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็อยากจะรู้เบื้องลึกจริงๆค่ะว่าโรคกระดูกพรุนจริงๆแล้วมันคืออะไรอะคะก็สำหรับโรคกระดูกพรุนนะครับก็สามารถเห็นได้ในภาพนะครับทางขวามือของหน้าจอนะครับก็จะเป็นกระดูกที่เป็นปกตินะครับก็จะเห็นได้ว่ามีความหนาแน่นของกระดูกค่อนข้างเยอะแต่เมื่ออายุเพิ่มขึ้นเนี่ยตัวของกระดูกเนี่ยจะมีการสลายมากกว่าการสร้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไปนะครับทั้งเพศหญิงเพศชายการสร้างของกระดูกเนี่ยจะมีอัตราที่ลดลงนะครับส่วนการสลายของกระดูกเนี่ยก็จะมีอัตราที่เพิ่มขึ้นถามว่าทำไมจะต้องมีการสร้างสลายเพราะว่ากระดูกเนี่ยมันก็เป็นเซลล์หนึ่งที่มีความเสื่อมนะครับการที่มีการสลายกระดูกเนี่ยก็เพื่อให้มีพื้นที่กระดูกใหม่ๆเข้ามาทดแทนกระดูกส่วนที่เราได้ใช้งานไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นกลไกตามธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นเนี่ยการสร้างมันจะไม่ทันในเรื่องของการสลายก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนก็จะเห็นเป็นช่องว่างของกระดูกที่มากขึ้นนะครับให้นึกถึงภาพฟองน้ำที่มีรูพรุนมากขึ้นนะครับซึ่งรูพรุนอันนี้เนี่ยนอกจากที่เราสามารถไปตรวจก็จะพบว่ามวลกระดูกเนี่ยลดลงแล้วในเรื่องของคุณภาพของกระดูกก็ลดลงเช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าแค่เหมือนกับปริมาตรลดลงแต่จริงๆแล้วแบบคุณภาพเนี่ยมันก็ลดลงไปด้วยนะครับก็เอาง่ายๆเลยนะคะทุกวันนี้เราก็ต้องใช้กระดูกสำคัญอยู่แล้วแหละเราใช้อยู่ทุกวันนะเดินจะออกกำลังกายหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเราก็ต้องใช้กระดูกเจ้าตัวของโรคกระดูกพรุนเนี่ยมันก็จะค่อยๆสลายไปตามอายุนะคะตั้งประมาณ30ปีเป็นต้นไปใช่ครับก็เริ่มถดถอยแล้วใช่ครับเราก็เลยต้องเติมเข้าไปใช่ครับอ๋อหลังจากนั้นค่ะหลังจากที่เรารู้แล้วแหละว่าโรคกระดูกพรุนคืออะไรแล้วอยากรู้ค่ะว่ามันจะเกิดได้อย่างไรทางด้านของการเกิดโรคกระดูกพรุนค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณหมอก็ได้เกริ่นไว้สักนิดนึงอยู่แล้วค่ะก็จริงๆแล้วก็คือหลักๆก็เนี่ยครับเป็นเรื่องของอายุเป็นปัจจัยนึงที่ทําให้เกิดความเสื่อมของร่างกายนะครับกระดูกก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่เกิดความเสื่อมของร่างกายซึ่งมันก็จะมาซึ่งด้วยโรคกระดูกพรุนอย่างที่ว่าแต่จริงๆแล้วนะครับยังมีอีกหลายปัจจัยนะครับทั้งเรื่องของพันธุกรรมเรื่องของอาหารเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของยานะครับโดยเฉพาะเรื่องของยาเนี่ยก็อย่างเช่นการใช้ยาสเตียรอยบางคนอาจจะไม่รู้ว่าได้สเตียรอยด์โดยที่แบบไม่รู้ตัวนะครับสเตียรอยด์พวกนี้บางทีอย่างผู้สูงอายุโดยเฉพาะแบบคนที่อย่างที่บ้านผมเนี่ยคนจีนก็จะชอบยาสมุนไพรยาต้มยาหม้อนะครับก็อาจจะต้องแบบระวังว่าจะมีพวกสเตียรอยด์ผสมอยู่
ในกลุ่มของยาพวกนี้นะครับซึ่งเป็นสาเหตุหลักเลยที่ทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าสาเหตุนอกจากเรื่องของอายุนะครับยากลุ่มเซียรอยเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่เลยที่ทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนไม่ว่าจะทั้งผู้ใหญ่หรือว่าในช่วงของวัยทำงานวัยรุ่นนะครับเป็นสาเหตุหลักเลยครับนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างเช่นการสูบบุหรี่การดื่มสุราพวกนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นกันนะครับค่ะก็คือปัจจัยเสี่ยงเนี่ยก็เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่การทานแอลกอฮอล์นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกตัวบั่นทอนให้โรคกระดูกพรุนของเรากระดูกที่มันมีมวลแน่นๆเนี่ยมันก็ค่อยๆเปราะไปเรื่อยๆใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของยาสเตียรอยด์ใช่ครับซึ่งก็เป็นยาต้มยาหม้อแต่ว่าอันนี้ต้องถามนิดนึงค่ะยาปฏิชีวนะทั่วไปเป็นยาแผนปัจจุบันก็มีตัวส่วนผสมของสเตียรอยด์บ้างไหมคะจริงๆแล้วสเตียรอยด์จะถูกจัดไว้จำเพาะมากกว่าพวกยาปฏิชีวนะส่วนใหญ่จะก็คือจริงๆทั้งหมดก็คือไม่ใช่ยากลุ่มสเตียรอยด์นะครับก็จะมีผลกับกระดูกที่น้อยกว่านะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมียาจำเพาะบางตัวที่อาจจะไปจับกับตัวเนื้อกระดูกก็อาจจะทำให้ความแข็งแรงลดลงแต่ว่าก็เป็นยากลุ่มน้อยแล้วก็ปัจจุบันก็เลิกใช้กันค่อนข้างเยอะแล้วครับในยาที่กลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับค่ะเราก็พูดถึงในตัวของปัจจัยเสี่ยงไปเรียบร้อยแล้วเราจะมาพูดถึงในเรื่องของอาการดีกว่าค่ะอาการที่จะเกิดขึ้นว่าตอนนี้เป็นสัญญาณเตือนจากวันนี้นะคะก็มีผู้สูงอายุมาร่วมฟังเสวนาของเราเป็นจำนวนมากเลยนะคะอยากทราบว่าอาการแรกเริ่มของโรคกระดูกพรุนเนี่ยเราจะมีข้อสังเกตอะไรบ้างคะก็จริงๆแล้วเนี่ยกระดูกพรุนก็ในทางในศัพท์ทางการแพทย์นะครับเราเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็คือเป็นกลุ่มของโรคเรื้อรังคล้ายๆกับถ้ายกตัวอย่างก็อย่างเช่นความดันเบาหวานนะครับเพียงแต่ว่าตัวโรคของกระดูกพรุนเนี่ยมีวิธีการตรวจคือไปตรวจเรื่องของมวลกระดูกซึ่งจะกล่าวในลำดับถัดไปจริงๆแล้วเนี่ยโรคของกระดูกพรุนเนี่ยโดยระยะเริ่มต้นเลยเหมือนกลุ่มอื่นเหมือนความดันเหมือนเบาหวานก็คือไม่มีอาการคำว่าไม่มีอาการเนี่ยก็คือคนไข้สามารถใช้ชีวิตปกติได้เลยนะครับจะเดินไปไหนมาไหนไม่มีปัญหาไม่มีปวดหลังไม่มีหลังค่อมไม่มีปวดสะโพกหรืออะไรพวกนี้นะครับไม่มีเลยหรอคะไม่มีอาการเลยครับนะก็จะเห็นได้ดังรูปนะครับก็เวลาคืออาการเนี่ยจะค่อยๆมาคือตัวโรคกระดูกพรุนชื่อก็บอกอยู่แล้วครับตัวโรคมันไปมีผลกับตัวกระดูกโดยที่สุดท้ายเนี่ยจะทำให้เกิดเรื่องของกระดูกหักยุบตัวนะครับในกระดูกสันหลังหรือว่ากระดูกสะโพกหักกระดูกต้นขาหักอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็เป็นอาการสุดท้ายละอันนั้นก็คือแบบตัวโรคเนี่ยถือว่ารุนแรงแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสามารถตรวจได้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยคนไข้โดยส่วนใหญ่เลยไม่มีอาการครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์เนี่ยก็ในของมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยจึงแนะนำให้ผู้หญิงที่ไม่มีเรื่องปัจจัยเสี่ยงดังที่กล่าวมาขั้นต้นนะครับก็เริ่มตรวจเรื่องของมวลกระดูกตั้งแต่อายุ65ปีขึ้นไปส่วนผู้ชายก็คือตรวจตั้งแต่อายุ70ปีขึ้นไปนะครับเพื่อเป็นการตรวจคัดกรองแล้วก็จะได้รีบรักษาก่อนที่จะเกิดภาวะกระดูกหักเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดกระดูกหักเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรื่องของสมรรถภาพทางร่างกายเนี่ยจะถดถอยลงไปเยอะจากคนที่เดินได้อาจจะกลายเป็นคนที่นอนติดเตียงไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถามว่าอาการของโรคกระดูกพรุนเป็นอย่างไรต้องบอกเลยเบื้องต้นไม่มีอาการนะครับแต่ว่าอย่าปล่อยให้ตัวโรคกระดูกพรุนเนี่ยมันมีผลกับกระดูกจนกระทั่งเกิดกระดูกหักนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วสมรรถภาพร่างกายเนี่ยจะถดถอยลงไปเยอะมากนะครับแล้วก็กระดูกหักบางตำแหน่งเนี่ยก็มีผลต่อการเพิ่มอัตราการเสียชีวิตในของผู้ป่วยที่เกิดโรคกระดูกหักอย่างเช่นกระดูกสันหลังหรือกระดูกสะโพกนะครับค่อนข้างจะรุนแรงเลยนะคะใช่ครับแล้วก็เพราะว่าส่วนตัวทูน่านะคะก็จะมีญาติผู้ใหญ่นะคะที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคกระดูกพรุนเลยจนมาหกล้ม
หกล้มปุ๊บนะคะแล้วกลายเป็นว่าหกล้มนิดเดียวค่ะแต่ว่าด้วยความว่ากระดูกมันเปราะมากๆนะคะก็เลยทำให้ทราบว่าเป็นกระดูกพรุนแล้วก็ผ่าตัดเรื่องของสะโพกกว่าจะกลับมาเดินได้ปกติต้องใช้การกายภาพต่างๆค่อนข้างใช้เวลานานมากๆนะคะอันนี้คือคุณหมอก็จะคอยเตือนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอย่างอายุตั้งแต่65ปีถ้าเกิดเป็นคุณผู้หญิงนะคะก็ควรที่จะตรวจนะคะเรื่องของมวลกระดูกต่างๆเพราะว่าสามารถตรวจได้อันนี้ค่ะก็จะมาเป็นคำถามต่อไปเลยเพราะว่าเราจะมีการตรวจนะคะในกรณีของการที่บอกว่าแพทย์วินิจฉัยโรคกระดูกพรุนได้อย่างไรแล้วก็ตรวจมวลกระดูกที่ส้นเท้าอันนี้จะมีผลไหมคะหรือว่าจะเห็นผลไหมว่าเนี่ยมีอาการเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุนแล้วครับก็ตอบคำถามนะครับก็การวินิจฉัยเนี่ยคือถ้าเกิดไม่ได้มีอาการเลยเนี่ยเราก็จะส่งตรวจเรื่องของมวลกระดูกเราจะตรวจอยู่2ตำแหน่งนะครับก็คือตำแหน่งของกระดูกสันหลังแล้วก็ตำแหน่งของกระดูกสะโพกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานในการตรวจเลยนะครับโดยที่ค่าที่จะวินิจฉัยเนี่ยก็คือเราใช้ค่าที่เรียกว่า T-score เนี่ยตั้งแต่ -2.5 ลงมาก็คือถ้าเกิดตั้งแต่ -2.5 แล้วก็น้อยกว่าเนี่ยเราก็จะถือว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคกระดูกพรุนซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาด้วยเรื่องของยาต้านกระดูกพรุนนะครับนอกเหนือจากการทานแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีที่เพียงพอนะครับทีนี้ก็คือเมื่อกี้ที่ถามถ้าเกิดตรวจคือเราอาจจะเจอได้ทั่วไปนะครับหรือวันนี้ไม่แน่ใจว่ามีไหมก็คือตรวจที่ตำแหน่งของข้อมือหรือที่ตำแหน่งส้นเท้านะครับถ้าตรวจที่ตำแหน่งพวกนี้เราพบว่ามีภาวะกระดูกบางกระดูกพรุนก็เป็นข้อบ่งชี้นะครับว่าจะต้องไปตรวจ2ตำแหน่งที่กล่าวมาขั้นต้นนะครับการตรวจพวกนี้เนี่ยก็คือ ขอโทษนะครับก็คือเป็นเหมือนกับเป็นการคัดกรองนะครับเบื้องต้นว่ามีภาวะกระดูกบางกระดูกพรุนในร่างกายนะครับก็แต่อย่างไรก็ตามตัวที่ถือว่าเป็นมาตรฐานก็คือเป็นเรื่องของตำแหน่งของกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกสะโพกนะครับถามว่าเอ๊ะอย่างนี้แล้วถามว่ามีประโยชน์อะไรไหมก็ตอบว่าในเรื่องของตำแหน่งข้อมือแล้วก็ส้นเท้าก็ต้องตอบว่ามีครับเพราะว่าการคัดกรองเนี่ยเป็นวิธีเบื้องต้นที่ง่ายสำหรับคนไข้นะครับเพราะว่าการที่จะไปตรวจในตำแหน่งของกระดูกสะโพกหรือกระดูกสันหลังเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็ต้องไปแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายกว่าแล้วก็ถูกกว่าเนี่ยก็จะช่วยบอกว่าคนไข้เนี่ยจำเป็นต้องไปตรวจเพิ่มเติมไหมซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะไม่ต้องจำอาจจะยังไม่ต้องไปตรวจที่ตำแหน่งกระดูกชิ้นใหญ่กว่านะครับก็เป็นความง่ายอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นความสะดวกสบายเพราะว่าถ้าเกิดคุณหมอว่าถ้าเกิดว่าไปตรวจที่ไขสันหลังตัวกระดูกสันหลังหรือว่าเป็นสะโพกเนี่ยมันก็จะต้องเป็นอีกหนึ่งสเต็ปใช่ครับแต่ว่าอยากถามนิดนึงค่ะโรคกระดูกพรุนเนี่ยเขามีลำดับขั้นไหมคะว่าลำดับที่1ลำดับที่2อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มเติมนิดนึงอยากจะทราบเพราะว่าจริงๆจะมีในคำถามถัดไปนะครับเดี๋ยวข้ามไปให้ดูก่อนก็ได้ก็อันนี้ใน WHO นะครับก็คือเป็นองค์กรสุขภาพนะครับของโลกก็คือกำหนดเอาไว้อันนี้คือตรวจคือแบ่งตามระดับของมวลกระดูกนะครับก็โดยทั่วไปเนี่ยก็คือถ้าเกิดบอกว่าเป็นกระดูกพรุนเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแล้วตัวเลขอยู่ที่-2.5หรือต่ำกว่านั้นนะครับแต่เมื่อไหร่ที่มีภาวะกระดูกหักร่วมด้วยแล้วก็ต่ำกว่า-2.5ถือว่าเป็นกระดูกหักที่รุนแรงนะครับส่วนถ้าเกิดอยู่ในช่วงตั้งแต่-1จน-2.5เนี่ยถือว่าเป็นกระดูกบางนะครับซึ่งในระยะพวกนี้เนี่ยถามว่าการรักษาต่างกันไหมมีความต่างในภาวะกระดูกบางเนี่ยคนไข้อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้ยาต้านกระดูกพรุนเพียงแต่ว่าก็ต้องดูแลรักษาตัวเองทานแคลเซียมวิตามินดีให้เพียงพอออกกำลังกายให้เพียงพอนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกระดูกพรุนเมื่อไหร่หรือกระดูกพรุนที่รุนแรงการใช้ยาต้านกระดูกพรุนก็จะมีส่วนเข้ามาซึ่งต้องบอกเลยว่าส่วนนี้เนี่ยปัจจุบันก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่อาจจะสูงอยู่ในยาบางตัวนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่มีเรื่องของโรคกระดูกพรุนที่รุนแรงนะครับก็คืออย่างที่บอกก็คือเกิดภาวะการหักไปแล้วบางทีอาจจะต้องใช้ยาตัวที่แพงขึ้นนะครับ
ซึ่งต้องบอกว่าผลการรักษาปัจจุบันเนี่ยถามว่าดีไหมต้องบอกว่าดีแต่ว่าจะช่วยป้องกันให้ได้ 100% ไหมอาจจะยังไม่ 100% ในปัจจุบันนี้นะครับก็ต้องอยู่ที่หลายปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารหรือว่าร่างกายระบบต่างๆภายในของผู้ป่วยท่านนั้นๆนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณหมอก็ได้พูดถึงระดับสเต็ปแต่ละขั้นตอนของโรคกระดูกพรุนกันไปแล้วนะคะมาถามกันต่อค่ะว่าผลข้างเคียงจากโรคกระดูกพรุนเนี่ยเมื่อสักครู่นี้คุณหมอก็ได้พูดมาเป็นระยะแหละว่าผลข้างเคียงจะมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าอยากให้คุณหมอเน้นตรงนี้นิดนึงว่าผลข้างเคียงที่ทำให้คนที่เป็นโรคกระดูกพรุนเนี่ยนะคะเกิดจะมีปัจจัยอะไรบ้างเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นรูปล้มเป็นสิ่งที่แบบหมอกระดูกทุกคนก็แบบกลัวว่าคนไข้จะไปล้มครับเพราะว่าล้มไปเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบอ่ะล้มแล้วก็จะลุกขึ้นได้สำหรับผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็จะให้ดูก็จะเป็นเอ็กซเรย์คนไข้ที่เคยรักษามานะครับก็ล้มมาเนี่ยมีหลายตำแหน่งเลยที่พร้อมจะหักมีทั้งข้อมือข้อสะโพกหัวไหล่แล้วก็กระดูกสันหลังครับแล้วก็กระดูกสันหลังนะครับซึ่งถามว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยมีผลยังไงต้องบอกเลยว่าสมรรถภาพร่างกายเนี่ยลดลงอย่างเช่นกระดูกข้อมือหักเนี่ยต้องไปใส่เฟือกหรือว่าต้องผ่าตัดก็เวลาที่หลังจากใส่เฟือกมานานเนี่ยปัญหาก็คือการใช้งานของมือก็จะลดลงเราก็จะได้ข้อมือแข็งๆมาการใช้นิ้วอะไรพวกนี้ก็จะแบบรู้สึกแข็งๆตึงๆนะครับส่วนเรื่องของกระดูกหัวไหล่ก็จะเกิดภาวะไหล่ติดโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นคุณผู้หญิงปัญหาไหล่ติดตามมาด้วยใส่ชุดชั้นในไม่ได้นะครับก็จะเป็นแบบภาวะที่แบบลำบากในการใช้ชีวิตอย่างนึงนะครับส่วนที่สำคัญอีก2ตำแหน่งก็คือกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกสะโพกนะครับอันนี้เป็นต้องบอกเลยว่าเป็นตำแหน่งกระดูกที่เมื่อคนไข้เกิดภาวะกระดูกหักแล้วเนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตในช่วง 1-5 ปีเนี่ยสูงขึ้นมากกว่าคนทั่วไปสาเหตุเพราะอะไรหรอคะอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของภาวะเรื่องของการติดเตียงนะครับเพราะว่ากระดูกสันหลังหักหรือว่ากระดูกสะโพกหักเนี่ยคนไข้เกินครึ่งหนึ่งมีภาวะติดเตียงซึ่งก็จะนำมาด้วยภาวะโรคอื่นๆตามมาใช่ครับทั้งเรื่องของแผลกดทับหรือว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อไม่ว่าทางเดินปัสสาวะหรือทางเดินหายใจอะไรพวกนี้ก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไข้ที่เกิดภาวะกระดูกสันหลังหักยุบหรือว่ากระดูกสะโพกหักได้นะครับเรื่องที่น่ากลัวมากๆนะคะเพราะว่าบางท่านเองอาจจะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วแล้วก็มาบวกเพิ่มเป็นโรคกระดูกพรุนอีกมาหกล้มอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงได้อีกหนึ่งกรณีค่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าความรุนแรงของโรคกระดูกพรุนนั้นห้ามมองข้ามเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าใครหลายๆคนบอกว่าฉันไม่เป็นหรอกกระดูกกระเดี่ยวฉันยังดีฉันยังออกกำลังกายได้แต่จริงๆแล้วอย่ามองข้ามเพราะว่าจะไม่มีอาการอะไรเลยนะคะมาถึงในเรื่องของการรักษากันดีกว่าค่ะการรักษาโรคกระดูกพรุนนั้นทำอย่างไรคะก็จริงๆในทางการแพทย์เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับคือการรักษาโดยยากระดูกยาต้านกระดูกพรุนแล้วก็การรักษาโดยที่ไม่ได้ใช้ยาต้านกระดูกพรุนนะครับเริ่มจากการรักษาโดยที่ไม่ได้ใช้ยาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการทานแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีที่เพียงพอนะครับอาหารพวกนี้เนี่ยก็จริงๆแนะนำทานจากอาหารนะครับเราพบว่าโดยทั่วไปเนี่ยอาหารที่เรารับประทานกัน3มื้อเนี่ยให้แคลเซียมอยู่ที่ประมาณ400มิลลิกรัมแต่ความต้องการของแคลเซียมของในแต่ละวันเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ที่ 1,000 ถึง 1,200 มิลลิกรัมต่อวันแสดงว่าได้อยู่ประมาณ 40% นะครับถือว่ายังไม่ถึงเกณฑ์เลยนะคะยังไม่ถึงเกณฑ์เลยครับการที่จะทานเพิ่มก็อาจจะเป็นเรื่องของการทานนมหรือโยเกิร์ตอะไรพวกนี้นะครับซึ่งปัจจุบันก็เรื่องของก็มีเดี๋ยวนี้สลากข้างกล่องก็จะมีระบุไว้ว่าแบบกล่องนี้ถ้วยนี้เนี่ยทานเข้าไปละได้แคลเซียมกี่เปอร์เซ็นต์เราก็เอาไปบวกเพิ่มได้นะครับแต่สำหรับผู้ที่อาจจะไม่ชอบหรือว่าทานนมแล้วมีปัญหาอย่างเช่นแพ้นมอะไรพวกนี้นะครับก็การทานแคลเซียมเม็ดก็จะมี
ก็จะเป็นทางเลือกอีกทางนึงนะครับก็จะง่ายโดย แคลเซียมโดยทั่วไปเนี่ยก็จะ ก็เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตก็คือหินปูนเนี่ยนะครับก็จะได้ประมาณสมมุติทานไป 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยก็จะได้ประมาณ400มิลลิกรัมนะครับก็ไปเอาไปบวกเพิ่มได้นะครับก็เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งนะครับส่วนอย่างที่สองก็คือวิตามินดี วิตามินดีเนี่ยก็จริงๆบ้านเราก็เวลากลางวันกับกลางคืนเนี่ยใกล้เคียงกันประมาณ12ชั่วโมงนะครับ ก็จะได้แสงแดดที่เพียงพอแต่ในความเป็นจริงแล้วก็ในงานวิจัยเนี่ยเราพบว่าคนไทยเนี่ยวิตามินดีขาดโดยเฉพาะคนในเมืองเนี่ยประมาณ 60% อยู่ในกลุ่มที่ขาดนะครับถามว่าทำไมขาดดูเสื้อผมเนี่ยเป็นตัวอย่างคุมถึงข้อมือเลยมีแค่มือที่พร้อมที่จะรับแดดกับใบหน้าเท่านั้นแล้วบางคนเนี่ยไปทาครีมกันแดดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิตามินดีก็จะน้อยลงนะครับก็เรื่องของอาหารที่จะเป็นมีวิตามินดีก็จะเป็นพวกปลาทะเลนะครับแล้วก็พวกไข่แล้วก็พวกเห็ดอะไรพวกนี้นะครับเห็ดหอมโดยเฉพาะถ้าเกิดเห็ดหอมไปตากแดดเนี่ยเขาบอกว่าวิตามินดีก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเป็นความรู้ใหม่นะคะก็นอกจากการตากแดดเพราะว่าบางท่านบอกว่าไม่สะดวกตากแดดค่ะเพราะว่าแดดบ้านเราเดี๋ยวนี้แรงมากๆใช่ครับนะคะบอกว่าไม่ไหวเพราะว่าบางทีไปเจอแดดเยอะๆเนี่ยก็ผู้สูงอายุอาจจะถึงขั้นเป็นลมกันได้เป็นลมแดดก็มีนะคะก็ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกตากแดดก็เลือกทานเป็นไข่ปลาทะเลนะคะหรือว่าเห็ดหอมเห็ดหอมที่ตากแดดยิ่งตากแดดเท่าไหร่ก็ยิ่งจะมีวิตามินดีเยอะนะคะอันนี้ก็เสริมลงไปหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะที่ตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยเขาก็มีจำหน่ายอยู่ไม่ว่าจะเป็นนมอันนี้ต้องเป็นนมวัวโดยเฉพาะหรือว่าเป็นนมถั่วเหลืองนะคะจริงๆก็พวกนมวัวเนี่ยก็จะมีปริมาณแคลเซียมมากกว่านมถั่วเหลืองนะครับคือนมถั่วเหลืองเนี่ยประมาณปริมาณแคลเซียมเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการที่ระหว่างที่เขาทำเติมพวกสารบางอย่างเข้าไปที่เป็นส่วนประกอบของแคลเซียมเพื่อที่จะให้เป็นออกมาในรูปของนมถั่วเหลืองพวกนี้ครับก็สามารถคือถ้าเกิดซื้อตามท้องตลาดเนี่ยปริมาณแคลเซียมอาจจะน้อยกว่าในที่แบบเขาบรรจุกล่องมาแล้วก็บอกว่าเพิ่มตัวของแคลเซียมอะไรพวกนี้นะครับค่ะก็ให้คุณหมอเน้นนิดนึงกันนะคะว่าในการดูแลตัวเองนะคะของคนที่ยังไม่เป็นโรคกระดูกพรุนเพื่อป้องกันหรือคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนแล้วควรดูแลตัวเองอย่างไรอยากให้คุณหมอแนะนำตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนที่เริ่มจากคนที่ยังไม่ได้เป็นเนี่ยถ้าเกิดตั้งแต่อายุ30ปีนะครับขึ้นไปเป็นช่วงที่อย่างที่บอกไว้แล้วว่ามีการสลายของกระดูกมากกว่าการสร้างเพราะฉะนั้นการที่รับประทานอาหารที่เสริมแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีเนี่ยเป็นประจำทุกวันให้เพียงพอเนี่ยก็จะเป็นการช่วยเหลือเรื่องของการชะลอการเกิดโรคกระดูกพรุนได้นะครับส่วนคนที่มีโรคกระดูกพรุนหรือว่าเกิดกระดูกหักที่สัมพันธ์กับโรคกระดูกพรุนไปแล้วเนี่ยการรักษาตัวเองอาจจะต้องดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นนะครับการรับประทานอาหารแคลเซียมวิตามินดีก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการป้องกันการล้มนะครับอาจจะต้องมีการจัดบ้านจัดที่ทางอะไรพวกนี้เพื่อป้องกันการล้มนะครับที่หนึ่งที่สำคัญก็คือห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำเป็นที่ที่เราพบว่าเป็นที่ที่เกิดการล้มได้มากที่สุดนะครับอย่างถัดมาคือการใช้ยาต้านกระดูกพรุนนะครับปัจจุบันก็มีทางเลือกให้มากมายมีการใช้ที่ง่ายขึ้นแต่ก่อนก็อาจจะต้องกินวันละเม็ดเดี๋ยวนี้ก็มีเป็นกินสัปดาห์ละเม็ดเดือนละเม็ด3เดือนเม็ดแม้กระทั่งเรื่องของการฉีดยาทุก6เดือนหรือว่าปีละครั้งก็มีนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็คือเป็นเรื่องของการปฏิบัติตัวนะครับก็การใช้ชีวิตให้เป็นปกติในแต่ละวันทำนู่นทำนี่เนี่ยก็เป็นการเสริมสมรรถภาพของร่างกายนะครับซึ่งเราพบว่าการที่คนไข้พยายามที่จะทำอะไรนู่นนี่นั่นด้วยตัวเองเนี่ยเป็นการเพิ่มสมรรถภาพในร่างกายแล้วก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดกระดูก
การล้มที่จะทำให้เกิดกระดูกหักได้นะครับขออนุญาตเสริมในช่วงท้ายนิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะออกกำลังกายในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะคนที่เป็นโรคกระดูกพุนควรที่จะมีอากัปกิริยาในการออกกำลังกายไม่ควรหักโหมเกินไปใช่ไหมคะจริงๆก็ด้วยวัยของกลุ่มคนที่จะเป็นหรือกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงอายุและจะถูกจำกัดด้วยสมรรถภาพร่างกายของตัวเองนะครับการออกกำลังกายจริงๆแล้วสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนหรือผู้ที่มีความเสี่ยงจะแบ่งเป็น2อย่างอย่างแรกคือการฝึกเรื่องของการทรงตัวนะครับเขาก็ในเมืองนอกเขาก็มีการทำวิจัยแล้วว่าตัวของการลำไทเก๊กก็จะมีประโยชน์นะครับมีอาจารย์ของที่รามาก็พยายามที่จะโปรโมทเรื่องของการลำไทว่าแบบช่วยเรื่องของการทรงตัวของร่างกายนะครับแต่ก็คือคนไข้ก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองได้นะครับอย่างเมื่อกี้คือการออกกำลังกายอย่างแรกเป็นการฝึกการทรงตัวนะครับอย่างที่สองก็คือเป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกนะครับการเดินธรรมดานี่แหละครับง่ายที่สุดละเดินวันละครึ่งชั่วโมงต้องแกว่งแขนไหมคะจริงๆการแกว่งแขนเนี่ยการแกว่งแขนเนี่ยมีส่วนช่วยค่อนข้างน้อยที่น้อยเพราะว่าแขนเนี่ยเราไม่ได้เป็นตำแหน่งที่ลงน้ำหนักนะครับการออกกำลังกายโดยการลงน้ำหนักไปที่ขาเนี่ยเป็นการกระตุ้นการเสริมสร้างกระดูกของร่างกายนะครับอย่างที่ตอนเด็กๆสมัยก่อนก็จะมีบางบ้านที่บอกว่าอยากให้ลูกสูงไปว่ายน้ำอันนึงอีกอย่างนึงที่นิยมกันก็คือเล่นบาสได้กระโดดแล้วเราจะพบว่านักบาสเนี่ยจะมีส่วนสูงที่มากกว่ากีฬาประเภทอื่นนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีการลงน้ำหนักมาที่ขาเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นการสร้างในผู้สูงอายุก็เช่นกันครับทุกก้าวที่เดินลงไปเนี่ยเป็นการที่กระตุ้นการเสริมสร้างกระดูกนะครับให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าตัวแรงเนี่ยมันจะส่งเป็นสัญญาณเนี่ยไปตัวที่เซลล์กระดูกทำให้เกิดการซ่อมสร้างที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับอ๋อเมื่อสักครู่นี้คุณหมอพูดถึงเรื่องนักบาสแสดงว่าพันธุกรรมก็มีส่วนหนึ่งของส่วนสูงแต่ถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายเรามาพัฒนามวลกล้ามเนื้อไอ้มวลกระดูกต่างๆเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะสูงได้ด้วยหรอคะใช่ครับจริงๆเราก็คือปัจจุบันเราก็เชื่อว่าสิ่งที่เกิดกับตัวเราเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากสิ่งที่พ่อแม่ให้มาก็คือพันธุกรรมค่ะส่วนอย่างที่สองเนี่ยก็คือสิ่งที่เรารับจากสิ่งแวดล้อมอาหารการกินสิ่งแวดล้อมการใช้ชีวิตอะไรพวกนี้ซึ่งนำมาอธิบายตัวโรคได้เกือบทั้งหมดนะครับโรคกระดูกพรุนก็เป็นส่วนหนึ่งเช่นกันการที่มีบิดามารดาเคยกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้จำเป็นว่าทุกคนที่มีประวัติเช่นนี้จะต้องเป็นกระดูกพรุนหรือว่ากระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนนะครับคนที่ไม่มีประวัติในครอบครัวเลยแต่ว่าใช้ชีวิตสูบบุหรี่ดื่มสุราไม่ออกกำลังกายไม่ทานนมใช่ก็มีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุนได้และอาจจะรุนแรงกว่าด้วยซ้ำนะครับโอ้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆค่ะท้ายนี้อยากให้คุณหมอค่ะฝากอะไรกับผู้ที่มาร่วมฟังเสวนาในวันนี้ในเรื่องของโรคกระดูกพรุนนะคะว่าควรจะต้องดูแลอย่างไรหรือว่าสรุปสั้นๆให้กับแขกผู้เกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้ได้ค่ะครับก็สำหรับโรคกระดูกพรุนเนี่ยเป็นโรคที่จริงๆแล้วเนี่ยก็มากับอายุที่เพิ่มขึ้นการป้องกันปัจจุบันเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเป็นเพียงแค่การชะลอเวลาเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าทำยังไงไม่ให้ตัวโรคกระดูกพรุนมาเร็วเกินไปอย่างแรกก็คือการสะสมนะครับสะสมแคลเซียมวิตามินดีให้เพียงพอตั้งแต่เบื้องต้นออกกำลังกายให้เพียงพอนะครับก็เป็นการที่จะป้องกันแล้วนะครับส่วนคนไข้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนแล้วเกิดกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนแล้วการรักษาที่สม่ำเสมอและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์นะครับก็จะมีประโยชน์กับตัวคนไข้เองนะครับการทานแคลเซียมวิตามิน
ที่เพียงพอสม่ำเสมอการทานยาโรคทานยาต้านกระดูกพรุนที่ด้วยวิธีที่ถูกต้องแล้วก็สม่ำเสมอก็จะเป็นการลดโอกาสการเกิดภาวะกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนนะครับอย่างที่บอกว่าโรคกระดูกพรุนเนี่ยอาจจะไม่มีอาการแต่เมื่อมีแล้วก็คือเป็นภาวะกระดูกหักนะครับซึ่งความน่ากลัวอย่างที่กล่าวไปแล้วกระดูกหักบางตำแหน่งมีผลในการเพิ่มอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่เกิดโรคกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนนะครับจากที่ฟังมาอาจจะดูน่ากลัวนะครับแต่ทั้งหมดนี้อย่างที่บอกแล้วว่าสามารถป้องกันได้นะครับการป้องกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในปีนี้จริงๆก็นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับการป้องกันโรคภาวะกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนก็เป็นนโยบายอันหนึ่งของทางกระทรวงนะครับซึ่งทุกโรงพยาบาลก็นำมาปฏิบัตินะครับเพื่อที่จะทำให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับก็ยังไงก็ฝากเรื่องของโรคกระดูกพรุนด้วยเป็นเรื่องที่ไม่ใกล้ตัวแล้วก็ไม่ไกลตัวเกินไปนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าตัวเองยังอายุไม่ถึงอาจจะยังคิดว่าไกลอยู่แต่ว่ายังไงเนี่ยวันหนึ่งก็อาจจะได้เจอนะครับหรืออาจจะต้องไปดูแลคนรอบข้างนะครับค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะเปิดโอกาสค่ะให้แขกผู้เกียรติทุกท่านนะคะมีข้อสงสัยมีคำถามอะไรอยากจะสอบถามกับคุณหมอเนี่ยสามารถสอบถามได้เลยนะคะท่านใดอยากสอบถามว่าอาการนี้หรือทานอาหารเมื่อสักครู่นี้คุณหมอแนะนำว่าอาหารที่ทานแล้วดีต่อตัวเราต่อแคลเซียมนะคะแล้วมีอะไรที่ไม่ควรทานไหมคะบุหรี่เหล้าอยู่แล้วแหละมีอย่างอื่นไหมคะก็จริงๆแล้วหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอย่างที่บอกไปแล้วก็พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้นะครับอีกอย่างนึงอันนี้ลืมเน้นย้ำไปเลยก็คือพวกชากาแฟนะครับ อันนี้ต้องยอมรับว่าตัวหมอเองก็รับความเสี่ยงอยู่ทุกวันนะครับเพราะว่าก็จะต้องการคาเฟอีนในร่างกายแต่ว่าเรื่องชากาแฟเนี่ยก็โดยคำแนะนำเนี่ยก็แนะนำว่าวันหนึ่งอย่าเกินวันละแก้วนะครับถามว่ามันมีผลยังไงคือพวกชากาแฟเนี่ยก็จะมีผลในเรื่องของการทำให้คนที่ดื่มเนี่ยมีการปัสสาวะที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้มีการสูญเสียแคลเซียมออกมาทางปัสสาวะนะครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนทานน้ำเปล่าน้ำดื่มเยอะก็มีผลต่อโรคกระดูกด้วยหรือเปล่าคะต้องบอกว่าน้อยนะครับถ้าเกิดเพราะว่าเรื่องของน้ำเปล่าเนี่ยมีผลกับตัวของไตเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่านะครับเพราะว่าตัวของกาแฟชาอะไรพวกนี้มันจะไปมีผลกับการทำงานของไตด้วยนะครับก็จะเป็นตะกอนต่างๆไตก็ต้องทำงานในการขับสารต่างๆของพวกชากาแฟออกมาอีกทีนึงโอเคนะคะ